สัปดาห์นี้มีแหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงานบอกให้จับตาดูสัญญาณของราคาน้ำมันดิบโลกรวมถึงราคาน้ำมันสำเร็จรูปสิงคโปร์เราเห็นเขาลางที่มันลดลงมาหัวภาพถึงขนาดที่อันนี้ใช้หัวภาพได้ ถึงขนาดที่ราคามันกลับไปก่อนจะเกิดกรณีรัสเซียบุกยูเครนเมื่อคืนวันศุกร์ปรับขึ้นเล็กน้อยแต่หลายคนจับตาดูมีความเป็นไปได้ว่าสัปดาห์นี้เบนซินอาจจะลดอีกนะฮะหวังว่าอย่างนั้นนะถ้าไม่มีสถานการณ์อะไรที่มาเปลี่ยนแปลงส่วนท่านผู้ชมที่ถามผมมาดีเซลเราเป็นยังไงดีเซลเนี่ยยังจะไม่ปรับลดราคาให้หรอกเพราะข้อที่หนึ่งน้ำมันสำเร็จรูปดีเซลก็ยังแพงนะไอ้ที่เราใช้อยู่ตอนนี้น่าจะยังตึงละเขาเรียกนะอุดหนุนอยู่ใช่ไหมใช่แต่ข้อที่สองต่อให้ราคาลดลงมาต่ำกว่า34.95 บาทก็จะยังไม่ลดเพราะอะไรเหรอมีภาระเพราะต้องเก็บเงินกองทุนน้ำมันเอามาคืนก่อนนะใช่ตอนนี้กองทุนน้ำมันติดลบกว่า100,000 ล้านบาทค่ะเพราะฉะนั้นถ้าดีเซลมันราคาเนื้อน้ำมันรวมภาษีต่างๆมันลงมาต่ำกว่า34.95เราก็ยังจะราคานี้ไว้ก่อนนะคะขอให้เข้าใจตรงกัน